นโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงต่อรัฐสภาวันนี้เนี่ยส่วนตัวผมเองผมมองว่ามีความครบถ้วนในเกือบทุกประเด็นที่มีความสำคัญต่อการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนและการแก้ปัญหาของบ้านเมืองแต่ความเป็นจริงครับท่านประธานก็คือพี่น้องประชาชนที่ติดตามการอภิปรายยังอดที่จะมีความกังวลไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐบาลจะสามารถที่จะนำนโยบายเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใดและสาเหตุที่ประชาชนมีความกังวลส่วนหนึ่งปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันก็เป็นเพราะอำนาจทางกฎหมายของท่านนายกรัฐมนตรีน้อยลงเมื่อเทียบกับในช่วง5ปีที่ผ่านมาและนอกเหนือจากนั้นรัฐบาลนี้ก็เป็นรัฐบาลผสมที่เป็นการผสมผสานระหว่าง19พรรคการเมืองมีรัฐมนตรีมาจากหลากหลายพรรคมีแนวความคิดที่แตกต่างกันวิธีการทำงานที่อาจจะไม่คุ้นเคยซึ่งกันและกันเพราะความกังวลนี้จึงมีในใจของพี่น้องประชาชนจึงเป็นความสำคัญของรัฐบาลนะครับที่จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและมีการกำหนดผลลัพธ์ที่ชัดเจนสำหรับแต่ละนโยบายว่ารัฐบาลคาดหวังว่าแต่ละนโยบายนั้นจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ประชาชนจับต้องได้และที่สำคัญที่สุดก็คือวัดผลได้อย่างไรและเพียงแค่กำหนดนโยบายอาจจะไม่เพียงพอแต่สิ่งที่รัฐบาลอาจต้องมีเพิ่มเติมก็คือการกำหนดสิ่งที่บางท่านอาจจะเรียกว่าวิสัยทัศน์แต่ผมขอเรียกว่าแนวทางการที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กำหนดเป้าหมายไว้ว่าอยากที่จะใช้นโยบายชุดนี้ช่วยนำพาประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีรายได้ระดับสูงเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องแต่สิ่งที่ผมคิดว่ายังอาจจะขาดไปก็คือการกำหนดว่าเส้นทางการเดินไปสู่เป้าหมายนั้นประเทศไทยควรจะเดินไปในเส้นทางใดถ้าเราลองดูประเทศในภูมิภาคนี้นะครับเป็นตัวอย่างประเทศที่ประสบความสำเร็จเราจะเห็นนะครับอย่างกรณีสิงคโปร์จริงๆเขาไม่ได้ทำหลายเรื่องอะครับเขาเพียงแค่มียุทธศาสตร์หรือมีเส้นทางที่กำหนดไว้ชัดเจนว่าเขาจะเป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการเงินถ้าเราดูประเทศจีนแต่เสี่ยวผิงก็เพียงแค่กำหนดว่าจีนจะพึ่งพาระบบเศรษฐกิจการตลาดเกาหลีใต้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ2540วิกฤตเดียวกันกับเราเขาก็ได้พิจารณาว่าอุปสรรคต่อการพัฒนาภาคเอกชนและโอกาสของประชาชนของเขาก็คือรัฐบาลเองภาครัฐราชการและกฎหมายที่มีความล้าสมัยและอุ้ยอ้ายเขาจึงเข้าสู่กระบวนการการปรับปรุงปฏิรูประบบกฎหมายซึ่งทำให้วันนี้จำนวนกฎหมายของเขาลดลงจาก10เหลือเพียงแค่3ทำให้รัฐและประชาชนมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันครับมองย้อนกลับไปสู่สาเหตุของความสำเร็จของเราในช่วง30ปีที่ผ่านมาก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่านโยบายทางด้านอุตสาหกรรมโดยเฉพาะในการพัฒนาพื้นที่ทางซีกตะวันออกมีผลอย่างมากนโยบายในการเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศมีผลอย่างมากในการช่วยทำให้รายได้ของคนไทยในช่วง10ปีนั้นเพิ่มขึ้นถึง3เท่าเป็นอัตราการขยายตัวที่เกือบจะสูงที่สุดในโลกตามที่เคยปรากฏมาเพราะนั้นการกำหนดแนวทางและเส้นทางจึงเป็นเรื่องที่สำคัญด้วยเวลาที่จำกัดที่ผมอยากที่จะขอนำเสนอต่อรัฐบาลก็คือถึงเวลาแล้วครับที่เราจะยกระดับมาตรฐานทุกๆอย่างที่เราทำให้มีความเป็นพรีเมียมไม่ว่าจะในเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยกันเองมาตรฐานการรักษาพยาบาลแม้แต่ลงในรายละเอียดถึงทางเดินฟุตบาทนะครับทำไมเราถึงจะทำให้เหมือนกับโตเกียวเหมือนกับญี่ปุ่นไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคการเกษตรที่เกษตรกรควรที่จะต้องมีคุณภาพผลผลิตชั้นนำของโลกและที่สำคัญก็คือเข้าสู่ตลาดด้วยตนเองได้ในราคาที่เป็นธรรมไม่ว่าจะในเรื่องของอาหารในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมที่หยุดได้แล้วครับที่เราจะเป็นเพียงแค่ศูนย์การผลิต OEM แต่เราควรจะมีนวัตกรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาสินค้าอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานในระดับโลกประเทศไทยจริงๆเรามีทุกอย่างครับถามว่าเรามีไหมรถไฟเชื่อมระหว่างสนามบินกับตัวเมืองมีครับแต่มีการออกแบบที่ไม่มีมาตรฐานมีการบริหารจัดการเช่นเดียวกันครับที่ไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนในฐานะผู้ใช้บริการเรามีไหมครับโอกาสของเด็กไทยที่จะเรียนภาษาอังกฤษมีทุกคนครับแต่ณวันนี้เด็กไทยก็ยังพูดภาษาอังกฤษกันไม่ได้เรามีไหมครับ
สตาร์ทอัพเหมือนกันครับทุกประเทศมีสตาร์ทอัพเราก็มีแต่โอกาสที่สตาร์ทอัพของเราจะเติบโตมีน้อยยูนิคอร์นเรายังไม่มีชนประธานเรามีไหมมีแต่ก็อีกครับยังไม่ได้มาตรฐานณวันนี้พี่น้องเกษตรกรเกือบ 90% โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานไม่มีน้ำใช้นี่คือสาเหตุครับที่ผมถึงบอกว่าถึงเวลาที่เราจะให้ความสำคัญกับการกำหนดมาตรฐานที่สูงนโยบายเรามีทุกเรื่องครับแต่ประชาชนยังมีความกังวลจริงๆว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีมาตรฐานที่เป็นสากลได้หรือไม่ถามว่าเราจะไปสู่จุดนั้นได้ยังไงจุดที่เราเป็นประเทศพรีเมียมในทุกๆเรื่องประชาธิปัตย์ได้เคยกำหนดกรอบนโยบายไว้ครับเราเรียกว่าการแก้จนสร้างคนสร้างชาติซึ่งนโยบายของรัฐบาลที่ท่านนายกได้กรุณานำแถลงต่อรัฐสภาวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับในการตอบโจทย์เรื่องของการแก้จนสร้างคนสร้างชาติและที่สำคัญก็คือเราต้องเตรียมตัวเพื่อให้คนไทยสามารถที่จะปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เช่นเดียวกันครับมีระบุไว้หมดในชุดนโยบายที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้นำเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมสูงอายุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าของเราหรือผลของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีซึ่งนักวิชาการประเมินว่าจะมีผลต่องานที่คนไทยณวันนี้ทำอยู่มากกว่าครึ่งเพราะฉะนั้นการเดินหน้าไปสู่การแก้ปัญหาในเรื่องของการแก้ความยากจนยังไงก็ยังเป็นภารกิจสำคัญที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการทั้งในส่วนของการเกษตรด้วยเรื่องของการประกันรายได้ทั้งในส่วนของการแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งในส่วนของการแก้ปัญหาเรื่องของค่าครองชีพของประชาชนแต่ผมอยากให้รัฐบาลนะครับไม่มองข้ามประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในกลุ่มที่เราอาจจะขอเรียกว่าชนชั้นกลางพรรคร่วมรัฐบาลอย่างน้อย2พรรคได้มีนโยบายให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนชนชั้นกลางไว้ว่าเราจะดูแลให้ภาระภาษีของเขามีความเป็นธรรมผมขอให้รัฐบาลผ่านท่านประธานนะครับคำนึงถึงประเด็นนี้แล้วก็มุ่งสู่การแก้ปัญหาส่วนเรื่องของการสร้างชาติเรื่องของการสร้างคนอย่าไปพูดเรื่องการปฏิรูปอีกครับกำหนดนโยบายที่วัดได้จับต้องได้ชัดเจนทำยังไงให้เด็กไทยทุกคนมีโอกาสที่จะพูดภาษาได้อย่างน้อย2ภาษาจะทำเช่นนั้นให้ประสบความสำเร็จยังไงก็ต้องปฏิรูปอยู่แล้วครับเพราะเราต้องเปลี่ยนในเรื่องของคุณภาพครูเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนการสอบนั่นคือการนำไปสู่การปฏิรูปด้วยการนำนโยบายที่จับต้องได้และวัดได้โดยประชาชนถ้ารัฐบาลทำได้ตามนี้ผมมั่นใจครับว่าความกังวลของประชาชนจะคลี่คลายลงและรัฐบาลจะประสบความสำเร็จตามความตั้งใจของท่านนายกรัฐมนตรีขอบคุณครับ